สวัสดีครับทุกคนเคยได้ยินคำว่าจังหวัดเพราะเราได้ยินกันอยู่ทุกวันเช่นจังหวัดเพชรบูรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจังหวัดศรีสะเกษจังหวัดอุบลราชธานีผมเปิดดูคำอธิบายในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานปีพุทธศักราช2554พิมพ์ครั้งที่2หน้า310ได้ให้ความหมายคำว่าจังหวัดหมายถึงหน่วยการปกครองส่วนภูมิภาคที่รวมท้องที่หลายๆอำเภอเข้าด้วยกันมีฐานะเป็นนิติบุคคลคำโบราณหมายถึงเมืองหัวเมืองถิ่นเขตบริเวณผมได้อ่านหนังสือของโบราณเขียนโดยคุณกิติโลกเพชรรัตน์ฉบับพิมพ์ครั้งที่2อ้างข้อมูลจากศาสตราจารย์กิติคุณดร.อุไรศรีวรสิรินทร์ให้ความเห็นว่าจังหวัดเป็นคำขอมเป็นคำภาษาไทยที่ใช้ในสมัยกรุงศรีอยุธยาจังหวัดมีความหมายว่าการล้อมรอบวงบริเวณเขตแดนหรือขอบเขตคำในภาษาไทยที่ใกล้เคียงกับจังหวัดคือคำว่าชวัดหรือชวัดเฉวียนเช่นนกบินชวัดเฉวียนหมายถึงบินเป็นวงกว้างๆเพื่อหาเหยื่อหรือเครื่องบินบินชวัดเฉวียนเพราะฉะนั้นจังหวัดจึงหมายถึงบริเวณโดยรอบเนื่องจากเป็นคำขอมจึงไม่มีคำนี้ในวรรณานุกรมเขมรในปัจจุบันทีนี้มาพูดถึงประเด็นดราม่าวัดภูม่านฟ้าจังหวัดบุรีรัมย์จากที่เมื่อช่วงปี2564ได้มีประเด็นเดือดในโลกโซเชียลของกัมพูชาว่าวัดภูม่านฟ้าจังหวัดบุรีรัมย์ได้สร้างเลียนแบบนครวัดมรดกโลกของชาวกัมพูชาแต่ประเด็นดราม่านี้ก็ได้สงบลงไปหลังจากที่กระทรวงวัฒนธรรมและวิจิตรศิลป์ของกัมพูชาได้ออกมาชี้แจงผ่านทางเพจ Facebook แล้วว่าวัดภูม่านฟ้าไม่ได้มีการสร้างเลียนแบบหรือมีสถาปัตยกรรมคล้ายกับที่นครวัดแต่อย่างใดอีกทั้งทางวัดภูม่านฟ้าเองก็ได้ออกมาชี้แจงว่าการก่อสร้างวัดในครั้งนั้นเกิดจากจินตนาการล้วนๆไม่ได้เรียนแบบมาจากทางนครวัดทำให้ดราม่าร้อนๆระหว่างประเทศนี้ได้จบลงไปต่อมาประเด็นดราม่ายังคงมีไฟที่พร้อมลุกโชนอยู่เสมอโดยล่าสุดทางเพจ World Forum ข่าวสารต่างประเทศได้ออกมาบอกว่าทางโซเชียลของประเทศกัมพูชาเริ่มยกประเด็นการเรียนแบบนครวัดของวัดภูม่านฟ้าขึ้นมาพูดคุยกันอีกครั้งและหนักถึงขั้นจะฟ้องยูเนสโกเลยด้วยโดยมีใจความดังนี้โซเชียลกัมพูชาเดือดมองว่าการสร้างวัดในประเทศไทยลอกแบบมาจากปราสาทนครวัดเป็นการสร้างเลียนแบบจากการแถลงการกระทรวงวัฒนธรรมและวิจิตรศิลป์กัมพูชาวันที่26กันยายน2023ไม่ได้ระบุชัดในแถลงการอาจเพื่อลดกระแสสังคมกระทรวงวัฒนธรรมและวิจิตรศิลป์ได้ให้ความสำคัญกับกิจกรรมการก่อสร้างอย่างใกล้ชิดและประสานทางไทยรวมทั้งได้ส่งผู้เชี่ยวชาญมาตรวจสอบแล้วเพื่อไม่ให้ใช้แบบนครวัดนี่คือตัวอย่างความไม่เข้าใจในศิลปวัฒนธรรมตามที่เป็นจริงเพราะฝรั่งเขียนข้อมูลไว้แบบนี้ความจริงคือนครวัดเป็นสิ่งที่ของเป็นผู้สร้างที่เขมรปัจจุบันไม่ได้สร้างคนสยามมีสิทธิสร้างอย่างเต็มที่ถ้ามีการสอบสวนต่อไปจึงจะได้ข้อเท็จจริงว่าของหรือสยามเป็นผู้สร้างนครวัดนั่นเองวัดภูม่านฟ้าหรือสำนักสงฆ์พุทธศิลาภูม่านฟ้าตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านสิงห์อำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์หากเดินทางจากแยกไฟแดงนางรองไปทางอำเภอชำนิประมาณ10กิโลเมตรจะสังเกตเห็นว่ามีป้ายแจ้งว่าถ้าเดินทางไปอีก1กิโลเมตรก็จะถึงตัววัดใครมีโอกาสไปเที่ยวที่วัดภูม่านฟ้าจะเห็นความโดดเด่นของปราสาทก่อด้วยสถาปัตยกรรมจากศิลาที่ได้รับแรงบันดาลใจจากสถานที่ต่างทั้งแบบลวดลายศิลปะวัตถุประสงค์ในการสร้างวัดแห่งนี้เพื่อประดิษฐานพระพุทธรูปไว้ภายในทั้ง3ปราสาทส่วนรายละเอียดภายในตัวอาคารและสิ่งปลูกสร้างนั้นอัดแน่นด้วยเนื้อหาของพระพุทธศาสนาที่สำคัญที่สุดคือการก่อสร้างนี้เกิดขึ้นด้วยแรงศรัทธาเพื่อสร้างถวายเป็นพุทธบูชาอีกหนึ่งความน่าสนใจที่ตั้งอยู่ภายในวัดภูม่านฟ้านั่นคือเมืองศรีหนครซึ่งปัจจุบันกำลังก่อสร้างทั้งนี้ความตั้งใจแรกของการก่อสร้างสถานที่แห่งนี้เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงการก่อสร้างปราสาทหินของคนโบราณในอดีตและปัจจุบันซึ่งอาจจะแตกต่างกันเพียงเทคโนโลยีหรือเครื่องจักรที่นำมาใช้เท่านั้นโดยจำลองขึ้นจากจินตนาการของพระอาจารย์สมศักดิ์สังวรจิตโตเจ้าอาวาสวัดภูม่านฟ้าอีกทั้งยังอยากให้เมืองศรีหนครแห่งนี้เป็นวัตถุที่สืบทอดให้เห็นถึงเจตนาและความศรัทธาของผู้มีจิตศรัทธาไปอย่างยาวนานถึง 5,000 ปีและเมื่อสร้างเสร็จคาดว่าที่นี่จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของบุรีรัมย์ในอนาคต
วันนี้เล่าให้ฟังสั้นๆเพียงเท่านี้จะเล่าเรื่องอื่นๆให้ฟังอีกในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ